ที่ร่วมสนับสนุนในโครงการนี้ทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางท่านปป.และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับที่วันนี้เราได้มาร่วมในเรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของบัญชาการเหตุการณ์เรื่องของกรณีอุทกภัยผมอยากเรียนกับพวกเราอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของภัยพิบัติต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยภัยพิบัติหลายภัยพิบัติมันเกิดขึ้นโดยที่เราบางครั้งเนี่ยไม่รู้ตัวหลายเรื่องที่จังหวัดคาดการว่าจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ทำการเรื่องของการซ้อมแผนจริงๆเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยรู้อยู่ว่าเป็นภารกิจของทางปภ.จังหวัดคือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับแต่ว่าของปภ.เนี่ยเปรียบเสมือนผู้ว่าในการดำเนินการในเรื่องของศูนย์ประชาการเหตุการณ์ต่างๆท่านจะเห็นชัดๆว่าตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่ไม่นึกไม่หลายเคสตอนนี้นครศรีธรรมราชต้องเกิดเคสไฟไหม้ป่าพลุขึ้นมาดับไม่ได้ไม่รู้วิธีการดับท่านผู้ว่านครโทรไปที่ปภ.กรมปภ.ขอไปดับเท่านั้นเองหลายเคสที่เรามีแผนอย่างที่เราบอกเรามีแผนแต่ว่าเช่นแผนป้องกันอุบัติเหตุนะแผนที่ทางท่านปภ.เพิ่งทำแล้วมีใบสั่งสิ่งสำคัญคือเราไม่ได้มีการซ้อมแผนอันนี้ที่ผมเน้นย้ำว่าทำไมวันนี้จึงมีความสำคัญเราไม่ได้มีการซ้อมแผนเราจะเห็นว่าหลายเคสที่เริ่มมีให้งบจังหวัดซ้อมแผนเรื่องของผู้ที่ติดยาตอนนั้นยาเสพติดเยอะแล้วก็คลั่งมีการคุ้มคลั่งแล้วไปจับตัวประกันไปไล่ฟันชาวบ้านเขาได้รับความร่วมมือจากทางตำรวจภูธรจังหวัดอำเภอเมืองนะสภ.เมืองร่วมกันทำ